ี้ครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทวานนท์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะแจ้งให้ทราบว่าปีนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการจัดประชุมวิชาการประจำปีซึ่งการประชุมวิชาการประจำปีครั้งนี้เราจัดขึ้นระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่29กรกฎาคมโดยจัดที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตในวันแรกนะครับคือวันที่27กรกฎาคมหลังจากพิธีเปิดแล้วเราจะมีปาฐกถาพิเศษนะฮะโดยท่านอาจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาท่านจะมาพูดเรื่องแลไปข้างหน้าสาธารณสุขไทยซึ่งจะเป็นหัวข้อที่มาเปิดมุมมองให้กับพวกเราได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อวงการสาธารณสุขของไทยผมคิดว่าหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่อยู่ในวงการที่จะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงและตั้งรับว่าในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเช่นนี้แล้วเราจะดำเนินการหรือจะทำให้สาธารณสุขของไทยมีความยั่งยืนต่อไปได้อย่างไรในปีนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับทั้งที่เหมาะสำหรับแพทย์เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเช่นโรคหืดโรคติดเชื้อเบาหวานหรือแม้กระทั่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจก็คือเรื่องของความงามการชะลอความแก่การดูแลตนเองในวัยทองซึ่งหัวข้อต่างๆนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและวิทยากรที่มาพูดหรือนำเสนอก็จะเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นทั้งในคณะแพทย์เองและวิทยากรจากภายนอกในบ่ายของวันที่2นะครับเราก็จะมีการเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งก็เป็นหัวใจเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่ในเชิงลึกเพื่อที่จะค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆกับวงการแพทย์ของไทยผมก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมในกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ในครั้งนี้นอกจากนี้สำหรับศิษย์เก่าแพทยศาสตร์เชิญเลยนะครับว่าในวันสุดท้ายคือวันที่29นั้นตอนค่ำเราจะมีงานคืนสู่เหย้าเพื่อจะมีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างอาจารย์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผมหวังว่าทุกท่านคงจะได้มาร่วมกันในการประชุมวิชาการและร่วมงานศิษย์เก่าของเรานะครับครับขอบคุณครับ